ากให้ช่วยพูดถึงงานวันมากที่ผ่านมาสักนิดนึงเพราะทราบว่าเห็นว่าเราก็ทุ่มงบในการจัดงานไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะก็อย่างงานมากที่ผ่านมาก็จัดเมื่อประมาณวันที่5กันยาเมื่อ2เดือนที่แล้วซึ่งจัดที่แอทเทนีค่ะใช่ทีมงานเป็นไงบ้างคะวันนั้นทีมงานอย่างทีมงานวันแต่งวันนี้ก็จะเป็นอารมณ์แบบ forest อารมณ์แบบป่าแล้วเราก็เหมือนแบบเป็นนกใช่ไหมคะแต่อย่างงานมั่นก็จะเป็นอีกแนวนึงเป็นอารมณ์แบบว่า rose gold เพราะว่าเราชอบในความเป็น rose gold ในทีมงานก็จะเป็นแบบชมพูทองขาวที่โรงแรมแอเธนีนะคะแล้วก็ชุดไทยก็จะตัดที่วานัสกูตูนะคะก็สั่งตัดที่วานัสนะคะก็คือจะเป็นอีกอารมณ์นึงเลยแล้วก็ถามว่าทำไมถึงจัดแยกเพราะว่าแบบเราอยากให้ความสำคัญกับทั้งสองงานออกมาครับใช่ค่ะทำไมถึงได้ตัดสินใจที่จะตกลงใจกันแต่งงานกันเพราะว่าด้วยอายุก็ยังไม่ได้แบบว่าพอสมควรเนาะยังถือว่ายังเด็กด้วยกันทั้งคู่อะไรเงี้ยค่ะที่ตกลงปลงใจแต่งงานกันด้วยอายุยังน้อยเพราะเรารู้สึกมั่นใจครับเรารู้สึกมั่นใจในเราสองคนว่าแบบจริงๆแล้วเราคบกันมา3ปีแต่ใน3ปีนี้เนี่ยมันเหมือนกับเราผ่านอะไรกัน2คนมาเหมือนเราคบกันมา30ปี คือผ่านกันมาเยอะมากทั้งเอาง่ายๆว่ามรสุมธุรกิจชีวิตทุกอย่างเราผ่านกันมาจนเหมือนกับเรา2คนพร้อมแล้วที่จะมีคู่เป็นคู่ชีวิตกันไปตลอดแล้วก็สำหรับอย่างตัวน้องว่าน้องทำงานตั้งแต่อายุ13ใช่ไหมคะแบบว่าชอบทำงานมากๆแล้วแบบในความที่เราเจอกันแล้วเขาก็เป็นคนนึงที่ชอบทำงานคือเหมือนเป็น2เด็กที่อยู่ในกลุ่มผู้ใหญ่ที่แตกต่างกันเหมือนกับเราเป็น2เด็กที่อายุน้อยที่สุดแล้วแบบแล้วพอเราผ่านอะไรกันมาทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในจุดที่แบบเรารู้สึกมั่นใจเพราะว่าอีกในนึงก็คือคุณแม่น้องบอกว่าตอนนั้นเราอายุประมาณ17เนาะ17 18คุณแม่บอกพี่หนึ่งว่าถ้าหากว่าคือหนึ่งไม่ใช่คนที่เกิดมาในครอบครัวที่รวยล้นฟ้าหรือเป็นระดับแบบมหาเศรษฐีแต่สิ่งที่มันยิ่งกว่านั้นที่เขารู้สึกภูมิใจที่ฝั่งคุณแม่น้องวันภูมิใจในตัวเขาก็คือความขยันความทุกอย่างในตัวเขาที่เชื่อว่าจะดูแลเราได้แล้วแม่ก็ท้าเราว่าถ้าหากว่าเราสองคนจับมือกันทำงานแล้วแตะร้อยล้านเมื่อไหร่ให้แต่งงานได้เลยก็เลยเป็นที่มาด้วยใช่แล้วเราก็แต่ร้อยล้านแรกตอนอายุประมาณ19ย่าง20ก็เลยตัดสินใจแต่งงานกันค่ะทีนี้อยากให้ช่วยพูดถึงโมเมนต์ความประทับใจของแต่ละคนว่ามันมีเหตุการณ์ไหนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราประทับใจแล้วแบบคนนี้แหละความคือคู่ชีวิตที่เราจะอยู่ด้วยกันเป็นแขกอะไรเงี้ยเดี๋ยวเอาจากฝ่ายชายกันคือสำหรับผมเนี่ยต้องบอกว่าวันแรกที่เจอเขาอะครับมันเป็นวันมันรู้สึกถูกชะตามากๆไม่รู้เป็นเพราะอะไรแต่ว่าเรารู้สึกตั้งแต่วันแรกคือผมนะก็แน่นอนว่าเราก่อนจะเจอเขาเราก็ผ่านความรักมาหลายรูปแบบแต่วันนี้พอวันที่เราเจอเขาเนี่ยเรารู้สึกเราไม่อยากทำให้ผู้หญิงคนนี้เสียใจตลอดชีวิตเรารู้สึกว่าเราอยากดูแลเขาเราอยากทำให้เขามีความสุขแล้ววันที่เราตัดสินใจคบกันเนี่ยเราก็ได้รู้เลยจริงๆว่าที่ผ่านมาที่ประสบการณ์ความรักที่เราอาจจะแบบผิดหวังมาโดยตลอดเราได้รู้ว่าความรักที่แท้จริงคืออะไรสำหรับผมเนี่ยผมประทับใจในตัวเขาคือต้องบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่สำหรับผมคือพิเศษที่สุดในโลกนี้เลยด้วยความที่น้องวาวเนี่ยเป็นคนที่ร่าเริงตลอดเวลาสังเกตดูเขาจะเป็นคนที่ยิ้มตลอดเวลานะครับแล้วเขาเป็นผู้หญิงที่คิดบวกมากนะครับคือทุกครั้งเนี่ยเวลาผมคิดอะไรที่แบบไม่มีความสุขหรือเราเครียดหรือเรากำลังเสียใจเขาเด็กผู้หญิงอายุ17 18 19นี่แหละที่จะหันมาบอกเราให้เราสู้ๆแล้วก็พูดแต่พลังบวกๆพูดแต่คำพูดบวกๆให้เราฟังนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้ถ้าไม่มีผู้หญิงคนนี้ผมไม่มีทางประสบความสำเร็จในชีวิตแน่นอนสำหรับน้องวาวก็อย่างที่บอกว่าอย่างเราอ่ะเป็นเด็กคนนึงที่เหมือนเป็นคนนอกกรอบเนาะแบบว่าไม่ได้ชอบที่จะอยู่ในห้องเรียนชอบแบบทำงานชอบแบบไม่คือแทนที่แบบหลังเลิกเรียนเพื่อนนัดกันไปหลังมออะไรเงี้ยแต่เราก็แบบไม่อยากไปแต่เราแบบชอบที่จะแบบหมกมุ่นกับการทำงานแต่พอเราเจอเขามันคือเหมือนคนที่มีมายเดียวกันแบบทุกอย่างเหมือนกันทุกอย่างจนเราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนไออย่างเขาบอกว่าเราเป็นพลังบวกของเขาเขาก็เป็นพลังบวกของเราที่แบบเราแบบคบกันแล้วพุ่งในการทำงานด้วยกันต่างฝ่ายต่างให้กำลังใจกันแล้วก็อีกเรื่องนึงที่แบบหลายคนถามเยอะมากว่าทำงานทำธุรกิจด้วยกันแล้วไม่ทะเลาะกันหรอแต่สำหรับเรากลับกลายเป็นแบบไม่เคยทะเลาะกันเลยกลับกลายเป็นเราเก่งกันคนละด้านเราฟังเขาเขาฟังเราแล้วมันก็แบบ
ดีตลอดเลยค่ะนี่คือสิ่งที่เราแบบรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงคนนึงที่โชคดีมากๆเหมือนกันทีนี้มาถามถึงความตั้งใจในเรื่องของการที่เราเดินทางไปต่างประเทศเพื่อถ่ายพรีเวดดิ้งกันทำไมถึงต้องเป็น5ประเทศดีคะทำไมถึงต้องเป็น5ประเทศอย่างสำหรับงานแต่งงานเนาะมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นหนึ่งในความฝันของผู้หญิงหลายๆคนแล้วก็อย่างสำหรับน้องก็เป็นความฝันเหมือนกันตอนเด็กๆฝันแบบว่าตอนเด็กๆ เคยบอกกับแม่ว่าแบบอยากมีงานแต่งงานแบบนี้อยากจะไปถ่ายพรีเวดดิ้งที่เห็นเขาถ่ายที่ปารีสน้องก็จะไปอะไรตอนเด็กๆที่แบบเด็กมากๆแล้วแบบเหมือนเด็กเพ้อฝันอย่างเงี้ยแต่แบบพออยู่ในจุดที่เราพร้อมแล้วแล้วทุกอย่างที่เราจัดหรือว่าแม้กระทั่งการพรีเวดดิ้งที่มันเป็นรายละเอียดเล็กๆเราใช้เงินตัวเองทั้งหมดแล้วมันเป็นสิ่งที่เราภูมิใจที่อยากจะทำแล้วทำไมถึงต้องเป็น5ประเทศนี้ก็คืออย่างแรกเลยเราไปญี่ปุ่นเพราะว่าเราชอบในประเทศญี่ปุ่นทั้งคู่เราไปแบบเป็น10รอบแล้วก็แบบชอบมากๆและอันที่2ก็คือปารีสก็คือเป็นหนึ่งในความฝันตอนเด็กๆที่เราอยากไปใช่แล้วก็ใต้น้ำถ่ายใต้น้ำก็เป็นอีกแอดเวนเจอร์นึงที่เรารู้สึกว่ามันไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็มีอะไรอีกนะอัมสเตอร์ดัมสวิตเซอร์แลนด์คือเราเหมือนอยากได้ทั่วทุกมุมโลกมาอยู่ในวันนี้ของเราเพราะเรา2คนคือ2เด็กทั้งโลกที่แบบกล้าที่จะแบบบ้ากับทุกอย่างที่ไม่เราชอบไปดูโลกเราชอบไม่เหมือนคนชอบที่จะไม่เหมือนคนอื่นใช่ค่ะเราก็เต็มที่กับการที่จะไปถ่ายพรีเวดดิ้งใช้ทีมงานคุณภาพแบบว่าในระดับซุปเปอร์สตาร์ที่เขาใช้กันเลยใช่อย่างตอนแรกก็คิดว่าแบบว่ามันจะแบบแพงไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอกลายเป็นว่าในความคิดเราก็คือคิดว่าในแต่ละประเทศที่เราจะไปในแต่ละประเทศที่เราจะไปเราจะเลือกช่างภาพแถวหน้าของประเทศนั้นไปในการที่มาถ่ายเราก็ทำให้เราเซฟคอสตรงนั้นไปได้เยอะไม่ว่าจะเป็นค่าตั๋วต่างๆแล้วก็อะไรนะเมื่อกี้พี่เขาถามว่าอะไรนะคะทีมงานใช่เสร็จแล้วแบบพอเราจะไปญี่ปุ่นเงี้ยเราก็เลือกแล้วว่าอะไรคือที่สุดของประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าเรารู้สึกว่าช่างภาพโลคอลเขาจะรู้ทุกอย่างมากกว่าแล้วกลับกลายเป็นว่าทุกอย่างออกมาดีมากๆทำไมถึงต้องเลือกทีมที่เป็นอันดับหนึ่งในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นงานแต่งแล้วก็งานมั่นเราใช้Rainforest เป็นคนจัดงานแล้วก็งานแต่งเป็นชิปแพลนเนอร์เพราะเราชอบ2ที่นี้แล้วก็อย่างทีมถ่ายภาพวิดีโอก็เป็นพี่บินบัดดี้ซึ่งก็ถ่ายแต่เซเลบริตี้ทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราซื้อเขาเรียกว่าคือเราป้องกันความผิดพลาดทั้งหมดไม่ให้เกิดความผิดพลาดในงานวันสำคัญของเราครับใช่เพราะว่าอย่างสำหรับคนอื่นอาชีพสำหรับคนอื่นอาจจะมางานเราแล้วอาจจะลืมไปแต่แบบออกไปแล้วอาจจะแบบลืมไปแล้วแบบงานเราเป็นยังไงแต่คนที่จะไม่มีวันลืมก็คือเรา2คนใช่ครับจำไปตลอดชีวิตประมาณได้ไหมคะตั้งแต่งานมั่นการถ่ายไปแล้วเท่าไหร่ถ้างบประมาณงานมั่นประมาณ2ล้านกว่าบาทแต่ถ้าหากว่างานแต่งประมาณ6ล้านแล้วตอนนี้รวมก็จะประมาณ8ล้านอันนี้ยังไม่รวมกับสินสอดอีกด้วยยังไม่รวมค่ะสินสอดนี่ตอนนี้เท่าไหร่นะคะสินสอดมีอะไรบ้างสินสอดก็จะมีมีบ้านมีเรือนหอเนาะที่ตอนนี้บ้านจริงๆบ้านเปล่า36ล้านตกแต่งอีก10ล้านเป็น46ล้านแล้วก็จะมีเป็นสินทรัพย์ที่เป็น BMW i8 เป็นรถคันแรกของเรา2คนที่ทำงานด้วยกันแล้วก็ซื้อเป็นคันแรกในชีวิตคู่แล้วก็มีออฟฟิศซึ่งอันนี้ก็เป็นเหมือนอีกสินทรัพย์ที่สร้างธุรกิจของเรานะคะแล้วก็ออฟฟิศเท่าไหร่นะ18รวมตกแต่ง18ล้านแล้วก็สินสอดในงานก็จะมีเครื่องเพชรต่างๆจะมีสร้อยคอมีกำไรมีแหวนต่างๆรวมกันประมาณ 10.8 กะรัตแล้วก็มูลค่าประมาณล้านกว่าบาทเกือบ2ล้านเกือบ2ล้านใช่ค่ะแล้วก็เงินสด2ล้านแล้วก็อะไรอีกทองแต่ว่าทองจะเป็นจากคุณพ่อจากป้าพี่หนึ่งนะคะคือสินสอดทุกอย่างของเราคือเป็นเงินของเราเองทั้งหมดเราเคยพูดกันแล้วว่าเราจะไม่ว่าจะจัดงานแต่งหรือสินสอดเราจะไม่ให้พ่อกับแม่ทั้งฝ่ายใดมายุ่งอยากให้เขาแค่นั่งมองความสำเร็จของเราแต่ก็จะมีทองที่ป้าพี่หนึ่งอยากให้เป็นขวัญถุงเนาะประมาณกี่บาทนะ10บาท10กว่าบาทใช่ค่ะแล้วแบบนี้ทางคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายว่าไงบ้างเพราะเราก็เต็มที่นะตั้งแต่วันมั่นแล้วก็ถึงถ่ายพรีเวดดิ้งเลยคือเราเต็มที่หมดทางพ่อคุณแม่ว่าไงบ้างคะทางพ่อคุณแม่ก็ภูมิใจครับภูมิใจแต่แอบมีบ่นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ภูมิทำไมใช้เงินเยอะขนาดนี้ก็บ่นอยู่แต่ว่าในความบ่นนะเขาก็แบบยิ้มตลอดงานทั้งงานมั่นทั้งงานเพราะสุดท้ายแล้วเขาเรียกว่าสิ่งที่เราจัดครับคำชมก็กลับไปหาคุณพ่อคุณแม่
คุณพ่อคุณแม่เขาได้รับคำชมไปด้วยท่านก็ภูมิใจช่วยพูดถึงตัวธุรกิจที่เราสองคนร่วมกันสร้างขึ้นมามันเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างคะธุรกิจปัจจุบันก็คือ Rose Gold นะคะเป็นแบรนด์สกินแคร์ซึ่งเป็นแบรนด์ที่เราไปนำเข้าจากประเทศเกาหลีแล้วก็ปัจจุบันสินค้าอีกตัวกำลัง Made in Japan นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นค่ะคือด้วยความที่ทำไมในหนึ่งเราเปิดแบรนด์ Rose Gold มาแค่1ปีแต่1ปีก็ทำให้เรา2คนมีโอกาสได้แต่งงานกันเพราะว่าตรงตามเงื่อนไขของคุณแม่เขานะครับคือมันเป็นเหมือนกับเป็นบททดสอบเราว่าเราจะสามารถเลี้ยงดูเขาได้ไหมนะฮะแต่ว่าแบรนด์อย่างแบรนด์โลโซอย่างเงี้ยครับที่เหตุผลที่1ปีเราโตเร็วมากเพราะว่าด้วยความที่สินค้าทุกตัวเนี่ยเราตั้งเป้าหมายเลยว่าเราจะไม่ทำสินค้าที่แบบขอแบบงั้นๆออกมาเราตั้งใจมากใช่ๆแต่เราตั้งใจมากๆสินค้าทุกตัวของเราต้องเป็นสินค้าที่ไฮเอ็นระดับโลกนะครับอย่างพอเราทำสินค้า2ตัวแรกก็คืออย่างที่เห็นตรงนี้ก็คือเป็นตัวสกินแคร์แล้วก็เป็นตัวเจลล้างหน้าพอเป็นเราจะทำสินค้า2ตัวนี้มันปฏิเสธไม่ได้ว่าเกาหลีคือที่สุดเราจึงบินไปที่ประเทศเกาหลีแล้วเลือกใช้แล็บเดียวกับเคาน์เตอร์แบรนด์นะครับต้องเคาน์เตอร์แบรนด์ด้วยเพราะว่าเราเอาง่ายๆว่าเราคอนเซ็ปต์ของเราคือลูกค้าสำคัญที่สุดนะครับเราไม่อยากโกหกลูกค้าแม้แต่คำเดียวอย่างสินค้าตัวที่3ที่เราจะเปิดตัวเนี่ยเป็นตัวคอลลาเจนซึ่งคอลลาเจนก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าญี่ปุ่นคืออันดับ1จึงต้องไปผลิตที่ญี่ปุ่นเท่านั้นเพราะเรา2คนเป็นนิสัยคือทุกอย่างที่พูดต้องเป็นความจริงเมื่อเราพูดถึงชื่อประเทศใดประเทศหนึ่งเช่นเราพูดถึงเกาหลีหรือญี่ปุ่นมันต้องผลิตที่ประเทศนั้นโดยที่ไม่ใช่เป็นแค่การนำเข้าบางส่วนแล้วทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดนั่นคือไม่ใช่นิสัยเราด้วยเหตุผลที่เราเป็นคนด้วยเหตุผลที่แบรนด์เราจริงใจทุกอย่างและในทุกๆมุมต้องเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าแม้กระทั่งนะครับผมทุกวันนี้ที่เห็นอันนี้คือเรียกได้ว่ากล้าสาบานต่อหน้าสื่อเลยนะฮะที่เห็นผิวหน้าผมดีขึ้นทุกวันนี้นะครับคือผมได้รับการพัฒนาขึ้นพัฒนาสูตรตัวครีมตัวนี้เนี่ยจากประเทศเกาหลีแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นคนที่ผิวต้องลองไปเซิร์ช Google ดูนะครับผมเคยมีอยู่นะครับซึ่งนั่นคือความจริงทั้งหมดก่อนที่ผมจะเป็นเจ้าของแบรนด์คือผมหน้าพังเละหนักมากนี่ก็เป็นอีกเหตุผลนึงที่แบรนด์เราโตหนักมากพอพี่หนึ่งเนี่ยแหละค่ะที่แบบเป็นเจ้าของแบรนด์รีวิวเองโดยที่เรายังไม่ทันมีพรีเซนเตอร์อะไรก็กลับกลายเป็นแบบยอดขายทะลุ 200,000 ชิ้นใน1ปีจากรีวิวพี่หนึ่งล้วนๆในวันแรกอ่ะที่ลูกค้าขอรีวิวเราก็จะบอกเลยว่ายังไม่มีรีวิวนะคะเพราะว่าเพิ่งเปิดแบรนด์มีแต่รีวิวเจ้าของแบรนด์ค่ะมันเป็นอารมณ์เนี้ยมันเลยทำให้ลูกค้าแบบคืออยู่ในลูกค้าผมพูดอย่างนี้ว่าลูกค้าเขาไม่ได้เขาฉลาดนะครับในฐานะเป็นเจ้าของแบรนด์น่ะในเมื่อลูกค้าฉลาดเราก็ต้องพูดความจริงกับเขาอย่างผมเนี้ยตอนแรกคือหน้าเป็นคางคกเลยฮะแบบทุกจุดแบบหนักหน่วงมากแล้วเขาก็จะไม่เป็นเจ้าของแบรนด์หมายถึงว่าจะอยู่เบื้องหลังจะอยู่เบื้องหลังเราก็จะทำเองแล้วพอผมทาครีมของน้องเนี่ยที่เขาไปผลิตสูตรพัฒนาสูตรเกาหลีมาพอเราทาปุ๊บสิวแล้วกับเฮอหนักกว่าเดิมเราก็ต้องตกใจเป็นธรรมดาเพราะมิสเราก็หวังว่ามันจะลดจะกลับเพิ่มขึ้นแล้วยิ่งทาก็ยิ่งเพิ่มยิ่งทาก็ยิ่งเพิ่มยิ่งทาก็ยิ่งเพิ่มเราก็เลยบอกเอ้ยครีมบ้าอะไรวะเนี่ยนะฮะมีโอกาสได้ไปเกาหลีกับน้องอีกรอบนึงไปซัดเกาหลีเลยจนเกาหลีเขาพูดว่าอันนี้คือถ้ามีโอกาสที่ข้อความบทความนี้ผมจะได้ออกไปผมอยากจะให้ออกไปนะฮะเขาบอกว่าถ้าวันนี้คนไทยเปลี่ยนความคิดคนไทยจะมีผิวหน้าที่ดีขึ้นกันทั้งประเทศคนไทยเนี่ยอันนี้คือคำพูดของเกาหลีเนาะคนไทยเนี่ยชอบอะไรก็ตามที่แบบฟิกนาวหมายถึงเอาเดี๋ยวนี้ขอ3วัน7วัน10วันแล้วคุณก็หวังอย่างนั้นใช่ไหมคุณหวังว่าคุณจะทาครีมคุณแล้ว3วันค่อยๆยุบลงไปเลยค่อยๆใสเลยแต่มันเป็นไปไม่ได้นั่นคือคำถามคืออะไรที่ธรรมชาติมันเร่งความเร็วไม่ได้นี่คือสิ่งที่เกาหลีพยายามที่จะสอนเราครับแล้วเขาก็เลยบอกว่าเอาแบบนี้ได้ไหมว่าครีมตัวนี้มันไม่ใช่ครีมรักษาสิวหรอกเพราะรักษาสิวมันคือรักษาปลายเหตุแต่มันคือการบำรุงรากผิวสิ่งที่ผมอยากให้คุณทำที่สุดเลยคือกลับไปอ่ะช่วยทาครีมแบบไม่มองกระจกได้ไหมมาแต่เดิมพี่หนึ่งเกิดจากการที่ผิวติดสเตียรอยด์มาเลยนะผมไม่ได้เป็นคนติดสเตียรอยด์ใช่ติดสารเคมีผมใช้เงินในการรักษาทุกคลินิกเนี่ยเกือบ2ล้านตลอด10ปีนะครับแล้วพอเราทาไปเนี่ยแต่แล้วเราทาไปเนี่ย4เดือนเนี่ยกว่ามันจะหายหมดแต่ยังมีรอยอยู่แล้วพ้นมาอีก1ปีถึงจะรอยหมดคำถามคือถ้าเป็นธรรมชาติของเจ้าของแบรนด์ทั่วไปอ่ะเขาจะพยายามเคลมว่า7วัน10วันจะหายได้แต่ทำไมเราถึงขายดีมากเพราะผมโฆษณาออกไปโดยการพูดว่าถ้าหากว่าวันนี้คุณอยากได้ครีมที่7วัน10วันทาแล้วคุณใส่กิ้งเลยอ่ะผมบอกได้เลยว่าโรสโกทำให้คุณไม่ได้แล้วไม่ต้องซื้อด้วยแล้วไม่ต้องหวังด้วยแต่ถ้าใครก็ตามที่อยากดีจากต้นเหตุอ่ะผมขอจริงใจเลยละกันใช้โรสโกคุณดีแน่นอนแต่ต้องใช้เวลาบางคนอาจจะใช้นานคือถ้าเกิดเป็นคนที่ผิวแย่มากๆต้องใช้เวลาในตัวเองน้องวาวเงี้ยเขาเป็นคนที่ผิวปกติเขาใช้แต่เคาน์เตอร์แบรนด์มันก็คือการบำรุงรากผิว
นะครับมันต่างกันแต่อย่างถ้าวันนี้ลูกค้าคนไหนหวัง7วันผมพูดกับเขาตรงๆเลยว่าไม่ต้องซื้อจนลูกค้าทุกคนแบบพอเราพูดแบบเนี้ยลูกค้าก็เลยบอกว่าเออว่ะเออชอบคุณน่ะทำไมคุณจริงใจขนาดนี้วะลองใช้ปรากฏว่าทุกคนกลายเป็นตอนเนี้ยเป็นหมื่นเป็นแสนคนที่ผิวหน้าดีขึ้นแล้วไม่กลับไปเป็นอีกเลยแต่ว่าเหตุผลนี้เพราะว่าลูกค้าออนไลน์เราเยอะมันก็เลยทำให้เจอลูกค้าที่เขาไปเจอครีมออนไลน์หรืออะไรที่มันไม่ดีหรือสารเคมีต่างๆเลยทำให้แบบพอมาเจอครีมเราที่แบบเป็นมาตรฐานเคาน์เตอร์แบรนด์อะนึกออกไหมคะเหมือนเอาชาแนลมาขายออนไลน์อย่างเงี้ยแล้วแบบแต่เวลาเราเดินเคาน์เตอร์แบรนด์อย่างเงี้ยมันไม่มีป้ายบอกว่า7วันหาย10วันหายเพราะว่าคนที่ใช้เคาน์เตอร์แบรนด์เขาไม่กล้าใช้อะไรที่มันแบบนั้นอยู่แล้วแต่พอแบบคนออนไลน์ส่วนใหญ่ที่เจอสารเคมีน่ากลัวมาก็เลยเจอโดนเหมือนกับเปลี่ยนครีมหรือบางทีแค่เปลี่ยนครีมแบบนั้นมาก็สิวเหอหน้าเหออยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยจะเจอฟีดแบคตรงนี้เยอะแล้วมันเลยทำให้แบบครีมเราดังเร็วจากรีวิวพี่หนึ่งที่แบบเรียลๆแบบนั้นจากในสังคมออนไลน์ด้วยความเรียลใช่ค่ะใช่เลยโตไวมากของเราก็คือเหมือนส่วนกับกระแสเศรษฐกิจส่วนกระแสของออนไลน์ใช่ค่ะคือทุกยี่ห้อต้องพูดว่า7วันหาย7วันหายเราพูด7วันไม่หายแต่เราส่วนกระแสเราพูด7วันไม่หายอ่ะส่วนนะครับทีนี้มาถึงตัวรายการที่ออนกับช่อง YouTube บ้างดีกว่าอยากให้ช่วยพูดสักนิดนึงว่าทำไมเราถึงได้ทำรายการออนช่อง YouTube กันต้องบอกว่าตอนแรกอ่ะchannel เนี้ยมันเกิดขึ้นจากความแบบว่าไม่ได้ตั้งใจของเราคือเราทำอย่างน้องๆในบริษัทใช่ไหมคือน้องๆในบริษัทพี่ทั้งหมดแหละพี่ในออฟฟิศในออฟฟิศก็คือเหมือนกับเขาจะบอกเราว่าแบบเนี่ยทำไมถึงไม่ถ่ายวล็อกของตัวเองเวลาไปต่างประเทศเพราะเราบินบ่อยเราบินพาลูกค้าไปพาตัวแทนไปดูงานที่ต่างประเทศคือไปเยอะมากบินไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่เคยถ่ายวิดีโอเลยเขาก็เลยบอกให้ลองแค่ติดกล้องแล้วถ่ายเล่นๆกับไลฟ์สไตล์ของเราหรือบางทีไปกินร้านอาหารใต้น้ำอย่างเงี้ยก็ไปถ่ายสี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยลองถ่ายเล่นๆแล้วตอนแรกอะวิวก็ประมาณหลักร้อย200 300เราก็ไม่ได้คิดอะไรเราคิดแค่ว่ามันในช่องของเรามันเป็นเหมือนเมมโมรีที่เราเก็บไว้ให้ลูกดูในอนาคตใช่แล้วคุยตั้งแต่วันแรกว่าจะเก็บไว้ให้ลูกดูแล้วมันไม่ได้เป็นคอนเทนต์ที่เราคิดแบบเอพี่หนึ่งวันนี้ต้องคิดคอนเทนต์อะไรถ่าย YouTube ไม่ใช่แต่แบบอ๋อวันนี้เราไปดูไบเราถ่ายเรายกกล้องมาถ่ายซิอย่างเงี้ยแค่นั้นแต่มันอยู่ๆก็กลายเป็นตอนเนี้ยอยู่ๆก็ดังเฉยเลยนะคะจากการที่แบบมันก็เรียลๆอีกมันเป็นการพาไปแบบเป็นตัวเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นอีกเวนึงที่เราก็ชอบเหมือนกันนะคะแล้วก็อยู่ๆก็ดังอยู่คลิปที่พาไปดูบ้านเราก็ดังวิวประมาณตอนนี้ประมาณ 7-8 แสนแล้วก็ขึ้นแบบข้ามคืนอ่ะจากวิว400ข้ามขึ้นมา 700,000 ใช่จากคนติดตาม170คน150 150กว่าข้ามขึ้นมา 20,000 กว่าเราก็เลยงงเลยว่าเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันนะว่าคือเราไม่เคยคิดจะทำนะครับว่าจะทำ YouTube เพราะเอาง่ายๆแค่ทำธุรกิจมันก็ไม่มีเวลาแล้ว แต่น้องๆบอกว่าเออพี่เขาอยากทดสอบอ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าคือด้วยความที่เราสองคนมีหลักในการใช้ชีวิตคือทำทุกอย่างต้องสุดไปเที่ยวไหนต้องสุดทำทุกอย่างต้องสุดไม่ใช่สุดเพราะว่าเราสุรุ่ยสุร่ายหรืออะไรไม่จำเป็นต้องกินแพงกินดีแต่อะไรขึ้นชื่อเราต้องไปลองเขาเรียกว่าด้วยความที่เราสองคนเนี่ยรู้สึกว่าเราอยากให้ชีวิตเรามันคุ้มถ้าทำได้ก็ทำนะครับเราก็เลยทำทุกอย่างสุดเลยทีนี้น้องๆก็เลยบอกว่าโอ้โหพี่ทำเถอะพี่น้องๆในออฟฟิศนะครับเดี๋ยวผมตัดให้อะทำเถอะพี่เดี๋ยวผมอยากให้พี่ทำอะไรเงี้ยทดลองดูก็ทำอยู่นานนะ 4-5 เดือนไม่เห็นดังเลยผมก็เลยบอกแล้วลองแบบเดือนละครั้ง2เดือนครั้งอะไรอย่างเงี้ยเวลามีเวลาเพราะว่าเราให้พี่ๆที่ออฟฟิศตัดงานของแบรนด์ก่อนแล้วก็แบบโฆษณาต่างๆตัดเสร็จปุ๊บเอาว่างทำ crazy art นะอะไรเงี้ยแบบตัดเล่นๆกันก็กลายเป็นแบบดังแล้วในความดังนั้นมันก็มีกระแสดีที่คนมองเราแบบในมุมมองที่เป็นแรงบันดาลใจแต่ก็มีบางคนที่แบบก็มีในกระแสดราม่านิดนึงประมาณ 10% นะคะแต่ว่าในความที่เราทำที่หนึ่งตอนแรกก็แอบน้อยนิดนึงคือแบบความเหลือเชื่อที่เราทำอ่ะมันเป็นสิ่งที่ทำให้คนก็รู้สึกเหลือเชื่อคือมันผมเข้าใจนะเพราะว่าผมก็จะตอนแรกเขาก็จะน้อยเรื่องความโดนดราม่าแต่ผมก็จะบอกเขาว่ายังไงมันก็ต้องเจอมันเป็นเรื่องปกติของสังคมไม่ว่าจะออกไปยังไงมันต้องมีคนคิดบวกกับเราและคนคิดลบคำถามคือวันนี้เนี่ยคือแต่ผมภูมิใจในตัวเขามากนะครับเพราะว่าด้วยความที่คำถามคือเด็กไทยอายุ19ปีครับเด็กไทยอายุ19ปีคือวันนี้ผมจะเห็นตลอดข่าวจากต่างประเทศอุ๊ยเด็กคนนี้อายุ19ปีมีบ้านหลังใหญ่มีธุรกิจประสบความสำเร็จหรือมีซุปเปอร์คาร์หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คำถามคือวันนี้คนไทยอ่ะผมอยากให้เราลองมองมุมกลับว่าถ้าเด็กอายุ19ปีคนนึงทำได้อ่ะเราควรจะพรีเซนต์หรือเราควรจะภูมิใจไหมที่เด็กไทยก็เก่งเหมือนกันนะเว้ยเราควรจะแบบ
ภูมิใจในสิ่งนี้แล้วก็แบบทำให้โลกได้รู้ว่าคนไทยก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันแล้วแบบนี้พอเราแต่งงานกันแล้วคอนเทนต์มันจะเปลี่ยนไหมคะเพราะชื่อรายการเดิมนี่คือ2เด็กท่องโลกอันนี้2แก่ท่องโลกไม่ใช่ไม่เปลี่ยนค่ะเพราะว่าเราจะเด็กตลอดกาลไม่เปลี่ยนทีมด้วยใช่มั้ยคะใช่ใช่ค่ะอันนี้สําคัญสักพักนึงผมก็ต้องเริ่มกินแล้วฮะกินไม่ทานแล้วกินก็ไปเลยสุดท้ายตอนนี้เรา2คนหลังจากที่วันนี้แต่งงานแล้วเราวางแผนอนาคตกันไว้ว่าไงบ้างคะวางแผนว่าไงบ้างถ้าเป็นเรื่องธุรกิจเนี่ยเราก็ตั้งใจว่าหลังแต่งงานเนี่ยเราจะทำให้มันเติบโตเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยให้ได้และเราก็เตรียมเปิดธุรกิจต่างๆที่เราจะเปิดแต่ถ้าในโซนของชีวิตเนี่ยมันก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขทุกวันก็พอครับใช่ค่ะแล้วก็จริงๆเราก็คุยกันมาแบบทุกวันนี้ก็เหมือนอยู่กันแบบแต่งงานกันแล้วแบบเงินกระเป๋าเดียวกันอะไรแบบเหมือนเราได้ลองใช้ชีวิตกันในทุกๆด้านเกี่ยวกับธุรกิจการใช้ชีวิตร่วมกันมันเหมือนกับก็รู้สึกเหมือนเดิมต่อให้แต่งงานไปแล้วก็เหมือนกับขยันมากขึ้นอีกเพื่อที่จะทำแต่ว่าในความขยันนั้นเราก็ไม่เคยมีความกดดันกับตัวเองแต่เราจะมีแต่แรงผลักดันในชีวิตเราให้มันดีขึ้นแต่ไม่เคยกดดันตัวเองว่าแบบเราจะต้องแบบเป็นอย่างเป็นเหมือนใครแต่แค่เป็นตัวเราเองแค่นั้นเองค่ะ